เจอกันอีกแล้วน้องๆพี่แอมเรื่องเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่แอมเมื่อวานเป็นยังไงบ้างจริงๆคือตื่นเต้นมากคือพี่เอแบบว่าได้รับการติดต่อจากทีมน้องๆเพื่อนๆแอมทุกคนบอกว่าพี่เอต้องมาถึง1ทุ่มนะเราก็ไปถึงตั้งแต่6โมงอย่างเงี้ยค่ะ1ทุ่มแล้วแอมก็ยังมาไม่ถึง2ทุ่มเลยแอมยังมาไม่ถึงแบบทุกคนปิดไฟนะคะแล้วก็คือห้ามพูดแล้วก็บางคนก็แอบใต้โต๊ะเหมือนพี่เมย์เฟื่องอารมณ์ก็แอบใต้โต๊ะอย่างเงี้ยพี่บอกว่าอึดอัดมากเพราะว่าพี่เออยู่กับน้องหนูแหวนแล้วพี่เอเป็นคนพูดเยอะมากหนูแหวนก็พูดเยอะแล้วทุกคนบอกว่าห้ามพูดนะอ้ํากําลังมาแล้วเดินขึ้นบันไดมาแล้วอะไรเงี้ยคือแบบว่าเซอร์ไพรส์กะจะแบบว่าร้องเพลงทีเดียวแบบว่านางแบบว่าเหมือนกับเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็อ้ําก็โทรหาหนูแหวนหนูแหวนก็อยู่กับพี่เอหนูแหวนก็พูดไม่ได้ก็บอกว่าอ๋ออยู่ในห้องน้ําของโรงแรมไหนไม่ทราบเดี๋ยวก็อ้ําก็โทรหาป้ายุ้ยอะไรแบบเนี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะเมื่อวานสนุกมากอย่างเงี้ยวิธีการหลอกกับพี่อ้ํามาว่ายังไงว่าจะจัดวันเกิดให้หรือว่าจะมากินข้าวคืออันนี้เป็นหน้าที่ของพวกน้องยุ้ยอย่างเงี้ยค่ะน้องยุ้ยก็จะจัดการว่าเหมือนกับว่าพี่เอไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะมีวิธียังไงหน้าที่ของพี่เอคือหลบใต้โต๊ะแต่พี่เออะโต๊ะมันเล็กเกินพี่เอก็ไม่สามารถเข้าไปซ่อนใต้โต๊ะได้เพราะว่าตัวพี่เอใหญ่ยิ่งกว่าเนี่ยพี่เอก็เลยเอาผ้าม่านอะค่ะผ้าม่านของห้องนั้นมาคลุมตัวมาพันตัวเนี่ยค่ะก็เลยแบบว่าเหมือนกับเขาเข้ามาถึงปุ๊บเข้ามาถึงหน้าห้องนั้นนะคะก็ไม่เห็นใครไฟมันจะมืดมืดนิดหน่อยแต่ก็เป็นสลัวอย่างเนี้ยค่ะแต่ก็โชคดีม่านมันใหญ่ก็ยังคลุมตัวเองมิดอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็ทุกคนก็ออกไปพร้อมกันแล้วก็คือน้องที่ดูเราต้องปิดวงดนตรีอะค่ะเพื่อจะไม่ให้น้องอ้ําเห็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเพลงเวลาอ้ําเข้าปุ๊บเพลงจังหวะก็ขึ้นอย่างเงี้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมกันนะก็แบบร้องไห้เป็นครั้งแรกที่หลอกนางได้ใช่เป็นครั้งแรกคือปกติเขาจะสงสัยอย่างเงี้ยคือเป็นครั้งแรกปกติอ้ําจะแบบว่ามองอะไรแล้วก็จะบอกว่าเอ๊ะทําไมมันเป็นแบบนี้ทําไมเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้ทุกคนเนียนมากทุกคนเนียนมากอย่างเงี้ยก็ตอนนี้พี่อ้ําไม่อยากจัดเพราะว่าด้วยเลขไปอ๋อหลักสีพลาซ่าอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เพราะว่าพี่เอก็แบบเลิกจัดไปหลายปีแล้วเหมือนกันเพราะเข้าหลักสีก่อนอ้ําอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าอ้ําก็คงแบบว่าเหมือนกับไม่อยากแบบจริงๆแล้วก็คงแซวกันแต่จริงก็คือก็ไปทำบุญแล้วก็ทานข้าวกับที่บ้านนี่เนี้ยค่ะแต่ตัวพวกเราเนี่ยก็รู้สึกว่ามันต้องนิดนึงเพราะว่านะน้องอ้ามนี่เนี้ยเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของพวกเราเราก็จัดให้นางนี่เนี้ยค่ะน้ำตาไหลด้วยไหลน้ำตาคลอแบบซึ้งนี่เนี้ยแบบน้ำตาแบบไหลแล้วแบบว่านางโกรธที่ว่าแบบเดี๋ยวกลัวไม่สวยไอ้เนี้ยเดี๋ยวกลัวแบบชุดที่ใส่มาดิไม่พอไอ้เนี้ยใช่คือเพื่อนก็เลยแบบพยายามพูดยังไงก็ได้เนี่ยค่ะนี่เป็นอีกวิธีนึงที่เก่งของเพื่อนๆทำยังไงที่แบบพูดให้นางจัดเต็มพยายามจัดเต็มแต่แบบนางก็กลัวนางสงสัยว่าถ้าอ้ําแต่งตัวเต็มที่เลยนะแต่งหน้าเต็มที่เลยนะจัดเต็มเลยไอ้เนี้ยช่างใหญ่ช่างหน้าช่างผมเดี๋ยวนางสงสัยก็เป็นวิธีที่เพื่อนเก่งอีกวิธีนึงเนี่ยวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นอีกวิธีนึงที่แบบทําให้เราอวยพรยังไงเขาบ้างพี่เอเหรอครับก็เหมือนในคลิปอะไรค่ะต้องบอกให้อยากให้ทุกคนรักอ้ําเหมือนที่เพื่อนๆรักไอ้เนี้ยแบบว่าคนที่รักอ้ําเนี่ยคือเขาเรียกว่าต้องเข้าใจอ้ําด้วยไอ้เนี้ยเหมือนพี่เอเนี่ยพี่เอก็จะเหมือนกับก็เหมือนดูกระจกอ่ะเหมือนที่เรามองกระจกคือนิสัยพี่เอกับอ้ําจริงๆมีความคล้ายกันเนี่ยค่ะคือจะเป็นคนที่รักเพื่อนจะเป็นไม่คล้ายหรอเดี๋ยวอ้ํามาบอกว่าเขานิสัยไม่ดีไงเนี่ยเพราะว่าพี่เอกเขาไม่ใช่คนเดียวโอเคเมื่อกี้แคนเซิลนะคะไม่คล้ายแต่คือพี่เข้าใจอ้ํามากกว่าว่าเราต้องมีจังหวะในการที่จะอยู่กับเขาเหมือนเมื่อวานพี่อยู่กับเขาประมาณ3ชั่วโมงกว่าใช่ป่ะครับก็มีทะเลาะก่อนกันเดี๋ยวพี่บอกว่ากับอ้ําเนี่ยคือถ้าพี่เออยู่กับอ้ํานานไม่ได้เดี๋ยวต้องทะเลาะกันเนี่ยค่ะแต่ก็คือรักกันแล้วก็คนอวยพรให้เขาได้เจอเขาเรียกอะไรนะสิ่งดีๆเขามีทุกอย่างแล้วอะค่ะจริงๆแบบว่าเหมือนกับอ้ํามีความสุขพี่เอก็มีความสุขพี่เออยากอวยพรแล้วพี่เอร้องให้แบบเต็มที่สักปีนึงพี่บอกว่าขอให้เธอมีความสุขมากๆแบบว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เธอมีความสุขก็แบบให้เธอแบบได้เจอในสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นความสุขของเธออย่างเงี้ยซึ่งพี่เอว่าเหมือนตอนนี้เขาเจอแต่แบบบางคนคิดว่ามันอาจจะยังไม่สุดเหมือนพวกเราก็ลุ้นจุดเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแค่ก็ลุ้นนิดเดียวก็ลุ้นกันหนักด้วยลุ้นไม่ครับจริงๆพี่เอก็ตอนนี้ก็เป็นการตัดสินใจของน้องอ้ําในทุกๆเรื่องอย่างเงี้ยพี่เอจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเวลาคุยกับน้องอ้ําบอกว่าอ้ําแบบเหมือนเราเข้าหลักสี่แล้วนะฉันยังไปห่วงเธออยู่อย่างเงี้ยฉันจะไม่ขอพิจารณาอะไรทั้งสิ้นเมื่อก่อนเวลา
ใครเข้ามาในชีวิตอ้ําอ่ะอ้ําก็จะบอกทุกคนแล้วก็ทุกคนก็จะรู้ว่าต้องฝ่าด่านพี่เอไปก่อนอย่างเงี้ยจนผู้ชายทุกคนเนี่ยค่ะกลัวแล้วก็เข้ามาหาพี่เอว่าผมผ่านด่านพี่เอพอหรือยังครับอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้พี่เอเปิดกว้างแล้วนะครับไม่ต้องกลัวแล้วนะครับพี่เอจะไม่มองเลยพี่เอจะปิดตาทั้ง2ข้างเลยจะไม่ปิดตาข้างเดียวค่ะเพราะให้น้องอ้ําพิจารณาเพราะว่าสุดท้ายคนนั้นก็คือเหมือนเราประกวดประกาศหาคู่อ้ําเปล่าไม่ใช่ค่ะจริงๆทุกคนก็มาจีบอ้ํากันเยอะอยู่นะครับไอ้เรียค่ะเองเมื่อวานคนที่ร้องเพลงให้กับผ่านเค้าตาพี่เอมั้ยครับน่ารักนะคะเค้าเป็นเพื่อนพี่เอเป็นน้องพี่เอมาก่อนเนี่ยค่ะเรารู้จักกันมาก่อนเนี่ยพี่เอรู้จักกับน้องเค้าก่อนอ้ําอีกเนี่ยค่ะหรือว่าไม่แน่นะคะอาจจะอ้ํารู้จักที่อื่นเนี่ยค่ะเหมือนต่างคนก็สวนกันมาสวนกันไปแต่ก็คือตอนนี้พี่เอว่าเป็นเพื่อนกันเค้าเรียกอะไรนะครับใช้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างนี้ค่ะนะครับเพราะว่าในรูปในคลิปเหมือนกันก็ยืนติดกันเหมือนแบบว่าเป็นเบาสาวอะโอ้ไม่ใช่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 จริงๆยืนติดทุกคนแต่แบบว่าเหมือนกับว่าด้วยการที่เมื่อวานน้องเขาเป็นคนดูแลเรื่องสถานที่อย่างนี้ค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องวงดนตรีที่เอามาเซอร์ไพรส์อย่างนี้ค่ะเขาก็เลยขอบคุณเนี่ยตัวน้องอ้ําเองก็ทราบแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนประทับใจที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่โทรให้น้องแนนะคะน้องสาวน้องหนิงปณิตาค่ะโทรหาเพื่อนๆทุกคนให้มารวมกันแล้วก็ทุกๆอย่างอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณนะขอบคุณเนี่ยค่ะงานนี้คือพี่เพิ่งเป็นตัวตั้งตัวตีพี่เอว่าด้วยการความที่เห็นหลายๆคนแล้วก็ช่วยกันหลายๆแบบอย่างเงี้ยพี่พงอาจจะดูแลด้านอาหารด้านวงดนตรีแล้วทุกอย่างก็น่ารักมากแล้วก็พี่แนนก็จะดูแลด้านแบบว่าโทรนัดเพื่อนโทรหาเพื่อนที่สนิทใช่ค่ะก็คือเป็นพ่องานชาวบ้านเลยครับคนอยากรู้จริงใช่ไหมครับคนนี้พี่เอว่าเป็นคำถามที่อยากให้น้องอ้ําเป็นคนตอบดีกว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่เอโดนอีกนะเวลาพี่เอโดนพวกน้องไม่ได้ไปช่วยพี่เอนะคะเพราะอย่างเมื่อวานมันมีช็อตที่แบบว่าพกร้องเพลงมันค่ะจริงๆพี่เอว่าคุณพกเนี่ยค่ะน่าจะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วแล้วด้วยการที่เป็นคนที่ชอบในเสียงดนตรีแล้วเวลาร้องเพลงเพราะพวกเราก็รู้สึกอินกับเพลงอย่างเงี้ยพวกเราก็ร้องตามพวกเราก็แต่เรื่องความคิดข้างในอย่างเงี้ยพี่เอไม่ทราบจริงๆว่าเป็นยังไงแต่อันนี้เป็นเอาติ้งของพวกเราที่ออกมาที่เพื่อนๆช่วยกันเพื่อนๆรู้สึกบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้น้องอ้ําเหมือนกับรู้สึกยิ้มแล้วก็มีความสุขก็จะทำเลยแล้วน้องอ้ําก็มีความสุขไหมคะได้ฟังเพลงค่ะก็มีความสุขค่ะมีความสุขเจอเพื่อนน้ำตาไหลมีความสุขมีความสุขอย่างเงี้ยเขาได้ฟังเพลงกันเลยเชียร์อะไรแบบว่าขาเชียร์ให้เขาจีบอ๋อจริงๆพี่เออ่ะตอนนี้ไม่ขัดขวางใครอย่างเงี้ยค่ะใครก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตแล้วทำให้น้องพี่เหมือนมีความสุขแล้วก็พี่เอรู้สึกว่าทุกคนนะคะเหมือนคุณพกเองก็เป็นคนน่ารักด้วยเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะพี่เอก็รู้สึกปลื้มประทับใจแล้วก็สิ่งต่อไปมันเป็นเรื่องของน้องสองคนพูดดูเป็นผู้ใหญ่ไปบ้างจริงๆมีความรู้สึกแบบนั้นใช่ๆเราก็เจอกันมาตั้งแต่ไหนแต่ใดขนาดน้องๆ นักข่าวเองยังลุ้นมากกว่าดูละครเรื่องนึงอีกอะไรเงี้ยค่ะอะไรแบบเนี้ยจริงๆนะครับเหมือนกับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งคือเหมือนว่ารู้จักนิสัยน้องเป็นคนดีแล้วก็น่ารักมากอย่างเนี้ยค่ะแต่สุดท้ายไฟนอลนะคะมันก็อยู่ที่เรื่องของคนสองคนเนี่ยค่ะบางทีคุณพกอาจจะวันหนึ่งคุยกันไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อการ relationship ของความเป็นเพื่อนหรือว่าคุณอ้ามรู้สึกไม่ใช่ก็เป็นเพื่อนกันได้อันนี้ค่ะมันคือสุดท้ายเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆอย่างเงี้ยค่ะพี่เคยรู้จักมาก่อนพี่พงเป็นคนยังไงบ้างครับน่ารักนะครับเป็นเฟรนลี่มากแล้วก็เหมือนกับเป็นมิตรภาพกับทุกคนเหมือนกับบางคนเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรนะครับบางคนก็บางทีเขาเป็นนักธุรกิจงานยุ่งเขาอาจจะไม่ได้คุยกับบางคนแต่นี้เขาจะใส่ใจในรายละเอียดเดินถามทุกคนเลยค่ะว่าอาหารอร่อยไหมโอเคไหมครับพี่เอโอเคไหมครับไม่ได้ถามแค่พี่เอคนเดียวนะครับถามเพื่อนน้องอ้ําทุกคนที่เป็นสไตลิสต์น้องตั้นถามทุกคนเดินดูทุกคนแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าด้วยเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่เข้าใจลูกน้องหรือว่าเข้าใจทุกคนทำให้เขาเข้าใจทุกๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะดูแลเทคแคร์ดีใช่ดูแลเทคแคร์ดีมากขอบคุณนะคะน้องตีที่สรุปให้ไว้ใจเขาดูแลไหมคะจะฝากอะไรมาถ้าเขาดูแลถ้าสมมติจริงๆพี่ว่าพี่ให้น้องอ้ําเป็นคนสรุปเรื่องเหล่านี้เยอะพี่เอชอบแบ
คอยดูทันอ่ะพี่เอกคอนในงานที่พี่เอกกลัวเมื่อคืนพี่เอกเขาเพิ่งเดินหนัดใหญ่แล้วทุกคนก็คงจะรู้ดิทุกคนไม่เข้าใจนี่เราไม่รู้แล้วเหงื่อแตกที่หายได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ